ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสำคัญในการสร้างเสริมประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากโครงการวิจัยการใช้ข้อมูลจากหลักฐานเพื่อการปฏิรูปเชิงนโยบายในประเทศไทยโดยใช้เวทีสนทนาและอภิปรายกลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มจากประชาชนโดยตรงซึ่งสถานการณ์การเมืองไทยขณะนั้นอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังจากการเลือกตั้งโดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันในวงกว้างเกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลการทำสื่อด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านแต่ภายใต้วิกฤตนี้เรายังสามารถมองเห็นโอกาสในการตั้งโจทย์เพื่อคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองดังกล่าวได้